ครับสวัสดีครับแจ็คสไตล์เจมาแล้วครับวันนี้แจ็คจะเอาพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าที่บ้านใช้ยานพาหนะพาเที่ยวทั่วไทยก็คือพระเอกตัวนี้ครับหนุ่มหล่อครับสีขาวหนุ่มหล่อสีขาวที่จะพาครอบครัวของแจ็คสไตล์เจไปนู่นไปนี่ได้ครับคืออยากจะให้ดูว่าข้างในรถมีอะไรบ้างแต่คงไม่เลอะนะครับเนี่ยครับเฮ้ยมีเงาพระเอกอยู่ในกระจกด้วยนะนะครับอันนี้ก็ห้องอันนี้ตุ๊กตาหน้ารถนะครับอันนี้เก้าอี้สำหรับตุ๊กตาหน้ารถ oh, no. นะครับในห้องเครื่องวะห้องเครื่องอยู่ทั้งหน้านะครับในรถนะครับในรถนี่ก็มีแว่นในแว่นไอ้กันแดดเวลาขับรถครับมันจะได้มองอะไรดีๆเนี่ยครับอันนี้ก็กันเบาะซื้อเบาะไอ้ตัวนี้มากันไว้ครับนะครับอันนี้ก็ที่เสียบ GPS ที่เสียบอะไรนั่นอันนี้ก็เครื่องเก็บเอกสารของไอ้แจ็คนะครับแล้วข้างในนี่คือมันมีกล่องไอ้เนี่ยกล่องจับภาพติดรถอะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับมันเกะกะลูกตาเกะกะก็ซื้อมาใช้ได้ครั้งสองครั้งก็เก็บไว้เงี้ยครับเอาไว้เดินทางไกลแล้วค่อยใส่นะครับนั่นก็ห้องโดยสารของสมาชิกแจ็คสไตล์เจครับนั่งได้ประมาณ9คนได้อยู่แล้วถ้าตัวน้อยๆอ่ะเนาะเนี่ยครับตรงนี้ก็อันนี้ก็มีไว้เวลาเราทำคลิปนะครับเวลาขับรถไปใส่กล้องไปด้วยแขวนถ่ายไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูที่นั่งนี่จะมีกระดาษทิชชู่มีแป้งมีครีมเฮ้ยอันนี้มีบัตรจอดรถตัวเนี่ยจอดที่ไหนก็บ่ฮู้ลืมละนะครับอันนี้ก็คือโซนข้างหน้าเนาะโซนข้างหน้าปิดประตูได้นี่พอพระเอกอยู่ในกระจกก่อนเนอะอันนี้ก็ห้องผู้โดยสารของสมาชิกแจ็คสไตล์เจเหมือนกันอันนี้ก็มีครีมเหมือนกันครับมีครีมทาเพื่อผิวแห้งตากเดิงตากแดดนะครับอันนี้ก็ห้องอันนี้ก็ซื้อผ้าอันนี้มาปูเนี่ยครับรถคันนี้ซื้อมาได้ประมาณเกือบ10ปี13อ่ะแต่ใช้มือเดียวเดี๋ยวดูข้างในดูอันนี้แถวหลังสุดมีช้างอย่าเสียงดังนะครับช้างกำลังหลับ อันนี้ก็ห้องแอร์เนาะอันนี้แอร์อยู่ข้างหลังเย็นสบายดีครับเนี่ยครับอันนี้แถว3เนาะเพิ่นห้องเนาะแถวหน้าก็คือคนครับการตุ๊กตาแถว2นี่ก็คือผู้โดยสารแถว3ก็คนเหมือนกันนั่นแหละที่นั่งอ่ะโอเคนะครับลองไปดูข้างหลังดิว่ามีอะไรบ้างว่ารถสไตล์แจ็คสไตล์เจบรรทุกอะไรมั่งอันดับแรกก็มีหมวกสีชมพูมีร่มไว้นะครับเวลาเราไปไหนแล้วเวลาฝนตกมาหรือว่ากันแดดนะครับจะต้องติดในรถไว้อันหนึ่งครับ Yahoo! และตัวนี้ก็สายรัดบนหลังคาไม่ต้องแกะนะขี้เกียจเก็บนะครับอันนี้ก็ไอ้กันกระจกกันแดดอันนี้ก็มีสายชาร์จรถนะครับเวลารถมีปัญหาเราจะได้สายชาร์จแก้ไขได้ถ้าเราไปเจอรถคนอื่นเขาแบตเขาเสียเงี้ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ครับเอาแบตของเราเนี่ยแล้วก็รถของเราไปช่วยชาร์จให้เขาได้ครับนี่แหละคือได้บุญด้วยครับเอาติดไว้เนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็สังเกตไหมครับจะมีน้ำอยู่2ขวด
มีไว้ทำไรรู้เปล่าครับบัดแจ้หยางมีไว้เพื่อว่าผู้โดยสารในรถเนี่ยเขาไปเหยียบขี้หมาเดี๋ยวไปเหยียบขี้หมาปุ๊บเนี่ยหาน้ำมาได้ก็ต้องใช้น้ำใช่ก็ครับก็เลยเตรียมน้ำนี้ไว้เตรียมน้ำไว้ล้างการเหยียบขี้หมาเหยียบขี้โคลนอะไรเนี่ยเอาล้างได้ครับนี่ครับนี่ครับยานพาหนะเป็นไกด์พาเที่ยวไกด์พาเที่ยวทั่วไทยครับอยู่กับเรานานๆและดูแลรักษาด้วยแค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะนู่นคนขับนั้นก็คือผมเองเนอะคนขับอะเป็นคนที่ชอบขับรถครับเวลาไปไหนเนี่ยจะไม่ให้คนอื่นขับเพราะว่าผมจะระแวงครับเป็นคนขี้กลัวฮะไม่ไว้ใจคนอื่นขับครับส่วนมากจะขับคนเองคนเดียวเวลาจากชลบุรีไปเชียงใหม่เงี้ยขับเดี่ยวเลยครับไม่ปล่อยไม่เปลี่ยนมือเลยขี้กลัวเขาบอกเดี๋ยวปิดประตูเบาๆนะข้างหลังอะช้างมันหลับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณรถคันนี้ที่ทำให้เราได้ไปเที่ยวถ้าไม่มีรถเราก็ไปไหนไม่ได้ไปได้แต่เราต้องเสียตังค์เพิ่มเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ตะอีกันเนาะแค่ใครบอกเอาคลิปแบบอีมาลงพ่องโอเคนะครับแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสไตล์เจ